อะไรก็ตามที่เรียกว่าของใหม่แรกๆก็จะมีแต่เรื่องดีๆหวานๆนะครับพอเริ่มอยู่นานไปกับกลายเป็นว่าทุกอย่างที่ตอนแรกเริ่มคิดกันก็หลงลืมกันไปหมดสิ้นเชื่อว่าณโมงยามนี้คงไม่มีผู้จัดการทีมคนไหนบนโลกเก้าอี้ตำแหน่งร้อนดังไฟแผดเผาเทียบเท่ากับเก้าอี้กุนซือปีศาจแดงของเอเด็กเทนฮากแล้วนะครับเอฟเฟคความพ่ายแพ้2เกมติดต่อกันโดยสกอร์ขาด3-0หนึ่งในนั้นคือความพ่ายแพ้ในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ส่วนอีกหนึ่งคือการพ่ายแพ้ให้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจนกระเด็นตกรอบฟุตบอลถ้วยลีกคัพที่ตัวเองมีศักดิ์ศรีไปถึงแชมป์เก่าของรายการหลังจากนั้นมากระแสก็ถาโถมหนักหน่วงว่าเอเด็กเทนฮากก็ไม่ต่างอะไรกับกุนซือศพเดินได้หรือเดธแมเนเจอร์วอล์กเกอร์เพราะในสายตาของสื่อและนักวิเคราะห์หลายคนต่างก็มองว่าชะตากรรมของกุนซือชาวดัตช์คนนี้ได้ขาดลงแล้วอย่างไม่เป็นทางการโดยแม้ข่าวที่มีออกมาจากทางสายข่าววงในสโมสรจะยืนยันตรงกันว่าบอร์ดบริหารของปีศาจแดงยังหนุนหลังเอเด็กเทนฮากเต็มที่โดยเฉพาะจอห์นเมอร์เทอร์และริชาร์ดอาร์โนดที่ข่าวระบุว่ายังคงมั่นใจในแนวทางการทำงานของเอเด็กเทนฮากว่ากำลังนำทีมไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่ลึกๆแล้วผู้คนมองว่ามันก็แทบไม่ต่างอะไรกับสมัยช่วงท้ายๆของกุนซือคนก่อนไม่ว่าจะเป็นทั้งโอเลกุนาโซชาหรือโชเซ่มูรินโญ่ที่ข่าวออกมาตลอดว่าบอร์ดยังสนับสนุนแล้วสุดท้ายก็มีอันเป็นไปทั้งสิ้นณเวลานี้ปัญหาหลักๆที่พอจะนำมาตั้งธงได้อันเกิดจากที่สื่อคาดการว่าเป็นปัญหาที่เอเด็กเทนฮากก่อเอาไว้ในแง่ของการบริหารภายในทีมก็จะมีทั้งเรื่องของดับเบิลเดเกอาร์เรื่องสองมาตรฐานโดยเฉพาะการให้โอกาสผู้เล่นที่ตนเองนี่มาจากอาแจกมากกว่าจนกลายเป็นเรื่องของระบบลูกรักที่คนนินทากันต่อมาก็เรื่องของเจดอนซานโชแล้วก็ล่าสุดจากเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นั่นคือการตัดสินใจไม่ให้ลาฟาเอลวาลาลงตัวจริงจนก่อให้เกิดคำถามขึ้นในหมู่นักเตะบางส่วนว่าเพราะอะไรถึงไม่ใช้ตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามรายงานจากนิวเคอร์ติสระบุว่าเอลิกเทนฮากออกคำสั่งให้ผู้เล่นของเขาทุกคนได้เข้าพูดคุยแบบเปิดใจกับเขาแบบรายคนโดยเจ้าตัวหวังว่าสิ่งนี้จะแก้ปัญหาความแตกแยกในห้องแต่งตัวของทีมโดยหัวข้อการพูดคุยก็แน่นอนว่าเขาอยากให้โอกาสในการพูดคุยนี้กับผู้เล่นทุกคนได้ออกมาพูดเลยว่ามีปัญหาอะไรคาใจทั้งต่อตัวเขาเองทีมงานตลอดจนถึงปัญหาระหว่างเพื่อนร่วมทีมด้วยกันโดยจะใช้เวลาจากช่วงการซ้อมวันนี้และวันพรุ่งนี้เพื่อเคลียร์ทุกอย่างขณะที่เทเลกราฟเองก็ระบุว่าแม้จะเกิดปัญหาความแตกแยกในห้องแต่งตัวขึ้นแต่ก็ใช่ว่าเอเด็กเทนฮากจะไม่มีกลุ่มผู้เล่นที่หนุนหลังเขาเลยแต่อย่างใดโดยหนึ่งในนั้นที่เทเลกราฟคาดว่าเป็นผู้เล่นที่ตั้งตัวอยู่ทีมเทนฮากก็คือสกอตต์แม็กทูมิเน่ซึ่งออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านทางสื่อหลักของสโมสรเนื้อหาเผยว่าเมื่อเวลาที่เราทำผลงานไม่ดีและโชว์ฟอร์มกันย่ำแย่มันก็ยิ่งทำให้เราทำงานกันหนักขึ้นผมทราบดีว่าแฟนบอลเบื่อหน่ายคำพูดพวกนี้เพราะอยากได้ผลงานที่เป็นรูปธรรมในสนามและผลลัพธ์ที่ดีตอนนี้เรายังทำเช่นนั้นได้ไม่มากแต่ผมยังมั่นใจว่าผู้จัดการทีมจะทำให้เราผลิตผลงานที่คาดหวังออกมาได้ทุกคนตอนนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดแต่มันก็ยิ่งทำให้เราต้องสามัคคีกันมันเป็นการตอบสนองที่ซ้ำซากแต่ผมก็ยังยืนยันว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นเราต้องรักษาเสถียรภาพในห้องแต่งตัวต้องมีสมาธิไม่โอนเอ็นไปตามกระแสที่มาจากภายนอกขณะเดียวกันแม็กทูมิเน่ก็มั่นใจว่าทีมยังมีจุดกลับที่น่าสนใจรออยู่นั่นคือเกมที่กำลังจะเกิดขึ้นในรอบเดือนพฤศจิกายนนี้ภายในสัปดาห์ต่อจากนี้ผมคิดว่าสถานการณ์ของทีมอาจพลิกไปอีกหน้าหนึ่งถ้าเราชนะในทั้งเกมลีกและแชมเปี้ยนส์ลีกเรามีบางอย่างที่ยังไม่ลงตัวแต่เรามีความสามารถมากพอจะทำสิ่งที่ผมพูดถึงมันคือปัจจัยเรื่องของผู้จัดการทีมและพวกเราในฐานะผู้เล่นถ้าเราชนะทั้ง3เกมก่อนเบรกทีมชาติอีกครั้งผมยังเชื่อว่าเราจะกลับมาต่อยอดจากจุดตรงนั้นได้อาจจะฟังดูเป็นความคิดโลกสวยแต่เมื่อพูดเช่นนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการแสดงตัวตนออกมาในระดับหนึ่งว่าแม็กทูมิเน่ยังน่าจะเลือกข้างเอเด็กเทนฮากจริงๆในเงื่อนไขที่ว่าหากข่าวเรื่องห้องแต่งตัวแตกเป็นความจริงนะครับขณะเดียวกันเดอะไทม์ก็ไม่ลังรอความว่าสถานการณ์ภายในของปีศาจแดงจะเป็นเช่นไรโดยได้เปิดโผเต็งกุนซือที่จะเข้ามาจับงานต่อหากเอเด็กเทนฮากถูกปลดไปจากตำแหน่งโดย2ชื่อที่ถูกระบุไว้ก็คือลูเบนอโมลิมกุนซือของสปอร์ติ้งลิสบอนและซินาดินซีดานอดีตกุนซือเรอัลมาดริดแต่ในรายของลูเบนอโมลิมนั้นปฏิเสธข่าวลือนี้ไปแล้วในการสัมภาษณ์ก่อนเกมของทางลิสบอนว่าตัวเขานั้นไม่ขอออกความเห็นเรื่องข่าวลือนี้เนื่องจากโฟกัสเดียวก็คือทำงานกับต้นสังกัดปัจจุบันไปจนกว่าจะจบซีซั่นทว่าจุดที่น่าสนใจมากกว่าชื่อของตัวเต็งที่จะเข้ามาทำงานแทนก็คือเนื้อหาเพิ่มเติมที่เดอะไทม์อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ของเอเด็กเทนฮากเอาไว้พอสมควรหนึ่งในนั้นคือการระบุว่าเทนฮากยังไม่ได้รับแรงกดดันในสถานการณ์ทำงานมากนักจากบอร์ดบริหารของทีมแต่ตัวของเทนฮากเองก็จะเป็นต้องเร่งให้ทีมเค้นผลงานที่ดีกลับมาให้ได้ในรอบเดือนนี้จึงจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาในด้านความกดดันจากภายนอกสโมสรที่มีเข้ามาไม่เว้นวันกับอีกข้อมูลประกอบของเดอะไทม์ระบุว่าแม้บอร์ดบริหารจะไม่แสดงความกดดันต่อเทนฮากแต่เชื่อกันว่าภายในห้องแต่งตัวของทีมนั้นมีกลุ่มผู้เล่นที่เริ่มตั้งข้อสงสัยในการทำงานของเอเด็กเทนฮากจริงๆโดยเฉพาะหัวข้อหลักที่ถูกมองว่าเป็นประเด็นสร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้เล่นกลุ่มดังกล่าวก็คือแนวทางการฝึกซ้อมที่หนักเกินไปซึ่งพวกเขาเชื่อว่ามีผลต่อการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับผู้เล่นหลายคนในช่วง3เดือนที่ผ่านมาประเด็นเรื่องตำแหน่งของเอเด็กเทนฮากยังถูกเชื่อมโยงด้วยว่าเหตุที่ยังไม่มีแรงกระเพื่อมเกิดขึ้นมากนักแม้ข่าวจะออกมาถาโถมว่าเขาเสียการควบคุมห้องแต่งตัวไปแล้วก็เป็นด้วยว่าบอร์ดบริหารยังคงต้องรอความชัดเจนเรื่องกระบวนการเข้ามาซื้อหุ้น 25% ของเซอร์จิมแรดคลิฟให้เสร็จสิ้นก่อนเพราะตามแผนงานแล้วนั้นหากดีลของเซอร์จิมแรดคลิฟลุล่วงลงเมื่อไหร่เขาจะมาพร้อมกับบุคลากรระดับ CEO และผู้อำนวยการกีฬาซึ่งณจุดนั้นเชื่อกันว่า
บอร์ดบริหารของทีมในเวลานี้คิดว่าควรปล่อยเรื่องอนาคตของเทนฮากให้อยู่ในการตัดสินใจของทีมงานเซอร์จิมแรดคลิฟจะเหมาะสมมากกว่านั่นเองครับโดยประเด็นนี้ที่เดอะไทม์รายงานเอาไว้นั้นก็ถือว่าสอดรับกับที่ไซมอนสโตนจากค่าย BBC ซึ่งยืนยันว่ากระบวนการเกี่ยวกับการเข้ามาของเซอร์จิมแรดคลิฟเวลานี้ถือเป็น priority หลักที่สุดที่ทีมให้ความสนใจมาก่อนเพราะหนึ่งในเงื่อนไขที่เชื่อว่าเป็นเงื่อนไขซึ่งเซอร์จิมแรดคลิฟตั้งเอาไว้ก็คือพวกเขาจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจเรื่องการทำงานของเอเด็กเทนฮากเองและเป็นเหตุว่าเพราะอะไรแม้ตอนนี้เทนฮากจะยังทำผลงานได้ไม่ดีแต่บอร์ดบริหารก็ยังต้องหนุนหลังกันต่อไปเพราะเงื่อนไขของเซอร์จิมแรดคลิฟคุ้มกันอยู่ชั้นหนึ่งด้านกระแสข่าวอีกทางจากทีมท็อกซึ่งอันนี้จะเป็นตัวรายการที่ผลิตคอนเทนต์ฟุตบอลให้กับสกายสปอร์ตแจ้งปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นในทีมเวลานี้ระบุว่ามีเรื่องของการแยกทางกับดับบี้เคอาร์ที่มีส่วนอย่างมากที่ทำให้ผู้เล่นบางส่วนรู้สึกว่าเอเด็กเทนฮากปฏิบัติกับเพื่อนของพวกเขาไม่ดีจนกลายเป็นความขุ่นมัวในใจเกิดขึ้นต่อมาคือการทัวร์สหรัฐอเมริกาที่เอเด็กเทนฮากตัดสินใจเด็ดขาดสั่งห้ามผู้เล่นไปทำกิจกรรมส่วนตัวอื่นนอกแคมป์และให้ทำเฉพาะกิจกรรมของสโมสรเท่านั้นจนเกิดเป็นความรู้สึกอึดอัดเพราะลำพังการซ้อมที่เทนฮากจะเตรียมไว้ก็เข้มข้นน่าเครียดมากพอแล้วปิดท้ายคือการย้ำว่าในทีมตอนนี้มีคลื่นใต้น้ำจริงๆแต่มีราว 3-4 คนเท่านั้นโดยลักษณะของการงัดข้อกันก็คล้ายกับที่เจรันซานโชรู้สึกกับเทนฮากและเป็นที่มาของการไม่ยอมขอโทษอะไรเลยหลังเกิดเรื่องวิวาทะหลังเกมแพ้อาร์เซนอลโดยคนล่าสุดที่เชื่อว่าอยู่ในอารมณ์เดียวกับซานโชก็คือลาเฟอวาลานที่จู่ๆก็กลายเป็นตัวสำรองของแม็กไกวและแม้จะหายเจ็บกลับมาก็ต้องนั่งสำรองในเกมใหญ่กับแมนซิตี้จนสุดท้ายน้ำมาขุ่นเพิ่มเพราะเกมแพ้นิวคาสเซิลก็ไม่มีชื่อวาลานและเซสชั่นการซ้อมล่าสุดหลังเกมแพ้สาลิกาดงก็ยังไร้เงาลาเฟอวาลานมารายงานตัวฝึกซ้อมอีกด้วยขณะเดียวกันเดเลติกก็สุมไฟเพิ่มด้วยการเปิดประเด็นเรื่องความคิดเห็นหลังเกมเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดที่เทนฮากเคยพูดว่าตอนพักครึ่งเวลาของเกมดังกล่าวเขาบอกกับลูกทีมว่าต้องเล่นฟุตบอลให้มากกว่านี้ซึ่งทำให้ผู้เล่นบางคนแม้เกมนั้นจะพลิกกลับมาเอาชนะได้แต่ก็รู้สึกตะกิดตะขวงใจในคำพูดของเอเด็กเทนฮากว่าก้าวหาพวกเขาว่าไม่เล่นฟุตบอลเต็มที่กันมากพอเรียกว่าจะหาทิศทางข่าวมุมไหนในเวลานี้มารายงานก็จะมีแต่บาดแผลเต็มไปหมดแหละครับสำหรับเอเด็กเทนฮากยังไม่นับข่าวล่าสุดเรื่องคาเซมิโร่ได้รับบาดเจ็บจากเกมแพ้นิวคาสเซิลซึ่งมีรายงานออกมาว่าเจ้าตัวน่าจะต้องพักหลายสัปดาห์ขณะที่บางสื่อก็คาดการณ์ว่าน่าจะต้องพักอย่างน้อยถึงเดือนมกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์กันเลยทีเดียวเพราะเป็นการบาดเจ็บบริเวณแฮมสตริงซึ่งไม่ว่าจะเจ็บสั้นหรือยาวแต่เจ็บแน่นอนและจะเป็นการบัดทอนขุมกำลังเอเด็กเทนฮากจะมีให้ใช้งานในช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายอนาคตของเขาเองในตำแหน่งกุนซือปี้แสดงมากเข้าไปอีกปิดท้ายที่เนื้อหาที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดนั่นคือเพจคอนเฟอเรนซ์ของเอเด็กเทนฮากก่อนนำทีมเจอกับฟูลแลมในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่ถือเป็นไฮไลท์อย่างมากเพราะมันคือการออกสื่อครั้งแรกท่ามกลางกระแสข่าวถาโถมเรื่องความเล้าฉาวในทีมและภาวะไม่มั่นคงในตำแหน่งการงานของเขาที่เกิดขึ้นหลังเกมแพ้นิวคาสเซิลประเด็นแรกคือการอัปเดตความพร้อมของทีมซึ่งเทนฮากเผยว่าข่าวดีคือลาฟเอลวาลันอยู่ในสภาพฟิตพร้อมและเดินทางไปกับทีมส่วนลินเดอร์เลิฟมีอาการป่วยและต้องรอดูอัปเดตเพิ่มเติมอีกทีว่าจะไหวหรือไม่ในส่วนของคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องคาแรคเตอร์ทีมในเวลานี้ที่ดูจะแตกกระสานสั้นเซนนั้นกุนซือชาวดัลระบุว่าถ้ายังจำเกมที่เราพลิกกลับมาชนะเบรนท์ฟอร์ดซึ่งนั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้แน่นอนถ้าเราไม่มีจิตวิญญาณด้านคาแรคเตอร์ร่วมกันในห้องแต่งตัวถ้าขาดสิ่งนั้นเราคงทำแบบเกมวันนั้นไม่ได้คำตอบนี้ของเทนฮากก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณปฏิเสธในตัวนะครับว่าข่าวลือห้องแต่งตัวแตกในเวลานี้นั้นไม่เป็นความจริงต่อมานักข่าวถามเขาเรื่องของสไตล์การเล่นที่เป็นประเด็นคำถามใหญ่สุดมาตลอดในการทำงานของเขาซีซั่นนี้และเขาตอบว่าผมมาที่นี่พร้อมกับปรัชญาฟุตบอลของผมบนพื้นฐานของเกมพอเซชั่นแต่ก็แน่นอนว่าผมต้องผสมผสานสิ่งนั้นให้เข้ากับ DNA ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเช่นเดียวกับกลุ่มผู้เล่นที่ผมมีและคาแรคเตอร์ผู้เล่นซีซั่นก่อนเราก็ทำแบบนี้และเราก็แสดงผลงานที่ดีกันออกมาได้ผมต้องการเล่นด้วยการตั้งบอลจากแนวหลังซึ่งเราก็พยายามทำเช่นนั้นมาตลอดแต่เกมอย่างกับซิตี้นั้นถ้าพวกเขาเพลซิ่งได้ดีมันก็เป็นเรื่องแนวทางการปรับแก้ที่ดีกว่าที่จะเล่นไดเรกฟุตบอลเราต้องการเพลซิ่งจากนั้นคือการเล่นฉับไวเหตุผลสำคัญเพราะเรามีผู้เล่นที่เหมาะที่จะเล่นในแนวทางดังกล่าวเมื่อถูกถามต่อเกี่ยวกับการไม่มีสไตล์การเล่นที่ชัดเจนอะไรเลยจุดนี้เทนฮากกล่าวว่าผมไม่อยากพูดแบบนั้นเพราะมันแรงไปความตั้งใจเราชัดเจนแต่การดำเนินการยังติดขัดบางครั้งบางเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเราไม่สามารถวางไลน์อัพผู้เล่นเหมือนกันได้ตลอดในทุกเกมแล้วเราต้องสลับเปลี่ยนไปมาแล้วขาดแกนหลักในแผงแบ็คโฟซึ่งตลอดเวลาเราก็ต้องปรับตัวซึ่งมันไม่ช่วยในเรื่องการทำงานให้ต่อเนื่องได้เลยต่อมาเป็นประเด็นเรื่องของอารมณ์นักเตะภายในทีมที่ข่าวบางแหล่งเล่นโคมคำว่ามีคลื่นใต้น้ำเทนฮากตอบว่าผู้เล่นอยู่ในแง่มุมบวกพวกเขาต้องการทำให้สิ่งเหล่านี้ถูกต้องพวกเราต่างก็รู้ถึงมาตรฐานของที่นี่ดีและเราต้องทำมันในทุกๆวันเราพ่ายศึกใหญ่มา2เกมติดและเราต้องกลับมาเราต้องต่อสู้เพื่อกลับมา
าห้องแต่งตัวยังคงแข็งแกร่งทีมงานสตาฟก็ยังเข้มแข็งแน่นอนว่าตัวผมเองก็ด้วยสื่อถามต่อว่าเกมนี้คือเกมที่ต้องชนะอย่างเดียวใช่หรือไม่ผมไม่เคยคิดฉากทัดอื่นใดผมเคยพูดเสมอว่าเราต้องชนะในทุกเกมการแข่งขันที่เราลงเล่นเรามีการฝึกซ้อมที่ดีและผมมั่นใจว่าผู้เล่นพร้อมสำหรับเกมนี้ผมมีขุมกำลังที่ดีและผมเองก็เชื่อมั่นในห้องแต่งตัวของผมเราเห็นผู้เล่นเหล่านี้เมื่อซีซั่นที่แล้วพวกเขาทำได้ดีกว่านี้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับผมที่จะปล่อยให้พวกเขาได้เล่นมันคือหน้าที่รับผิดชอบของผมเองที่จะต้องทำให้พวกเขาเล่นได้ดีขึ้นและผมจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำให้สำเร็จผมยังไม่ได้คิดถึงเรื่องตลาดซื้อขายอะไรเลยเพราะตอนนี้ผมเชื่อว่าผมมีทีมที่ดีอยู่แล้วสุดท้ายคือประเด็นเรื่องที่ว่าเอเด็กเทนฮากมักจะบอกเสมอว่าเขามีทีมที่ยากต่อการที่ใครจะเอาชนะซึ่งระยะหลังมานี้ดูจะสวนทางเหลือเกินนั้นเขาตอบว่าผมคิดเสมอว่าผู้เล่นของผมคือกลุ่มที่ยากที่ใครจะสามารถเอาชนะพวกเขาแม้เราจะแพ้มา2เกมหลังซึ่งเป็น2เกมที่เราไม่ได้แสดงให้เห็นสิ่งนั้นแต่ผมยังเชื่อมั่นในระยะยาวพวกเขาจะแข็งแกร่งจนยากที่ใครจะเอาชนะและพวกเขาก็รู้ดีว่าต้องทำยังไงก็ถือเป็นการสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างจะขาดประเด็นชวนให้ไฟลุกพอสมควรแต่ขณะเดียวกันในบางคำถามเอเด็กเทนฮากก็ยังคงไว้ซึ่งความเป็นตัวเขานั่นคือการไม่พูดเรื่องอื่นที่จะก่อความแตกแยกและแสดงออกชัดเจนตลอดเวลาว่าเขายังเชื่อมั่นในทีมที่เขามีบางทีสุดท้ายแล้วคงต้องไปหาคำตอบกันเท่านั้นว่าความเชื่อมั่นและศรัทธาที่เขามีต่อลูกทีมนั้นจะได้รับการตอบสนองอย่างเต็มประสิทธิภาพได้หรือยังจากลูกทีมของเขาเพราะเวลาของเอเด็กเทนฮากดูจะนับถอยหลังกับตำแหน่งนายใหญ่ปิ้งแสดงเต็มทีและหากสุดท้ายเกมกับฟูแลมนี้พวกเขายังแพ้อีกแล้วก็แม้ท้องฟ้าเหนือลงละครแห่งความฝันจะสว่างไสวแต่ก็อาจจะเกิดฟ้าผ่าลงที่เก้าอี้ในห้องทำงานของเขาได้ทุกเมื่อนั่นเองครับ